สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับเลคเชอร์ในหัวข้อ antirhythmic drugs นะครับซึ่งเราจะพูดกันถึงยาหรือสารที่ใช้ในออการรักษาการแก้ไขภาวะห,วหัวใจเต้นเสียจังหวะหรือคด c Arrhythmias นะ หัวข้อนี้ก็จะมีความยากระดับหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ก็ตามวัตถุประสงค์หลักของวิชาฟาร,ร์มโคโลจีนี้นะครับต้องการให้นศึกษารู้และเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของออคุณสมบัติทางสรีระ ไฟฟ้า electro physiology โโลโลของหัวใจก่อนแล้วก็ให้เราได้รู้และเข้าใจในเบื้องต้นว่าแคดากริดเมียเกิดได้ยังไงนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะพูดกันถึงเรื่องยาที่ใช้ในการแก้ไขหรือรักษาดังนั้นเมื่อเราเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็จะเข้าใจเรื่องยาได้ง่ายขึ้น ว่าทำไมยาตัวนี้กลุ่มนี้ถึงถูกนำมาใช้ในแคลเมียได้นะครับซึ่งโดยหลักแล้วสิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คือให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยรู้จักนะครับยาแล้วก็สามารถจัดแบ่งหรือค l ส s ิ i ายมันได้ว่าแอนทีริทมิกเนี่ย มีกี่กลุ่มอะไรบ้างแบ่งยังไงนะครับแล้วมันมีนกลไกการออกฤทธิ์อย่างไรมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยายังไงนะครับรวมทั้ง a d v e r s ์ e เอฟเฟต่างๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับดังนั้นในประเด็นของเรื่องโรคเนี่ยฟังให้เข้าใจฟังให้รู้นะครับไม่ต้องยังไม่ต้องจำละเอียดมากไม่ต้องจำได้ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้น เนื่องจากขดราริทเมียมีหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราดูกันในวิดีโอแล้วเราจะเห็นนะเอกสารนัาอิงก,ก็ยังเป็นตำราทางเภสัชวิทยาโดยทั่วไปนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะมาจากเอกสารทางงานวิจัยหรือว่าเป็นทบทวนวรรณกรรมที่มีตีพิมพ์อยู่นะครับ อันดับแรกมาดูพื้นฐานของออฟังกช์ชันของหัวใจในส่วนของ e ล e ก t r o physiology ก่อนนะครับซึ่งที่จริงทุกคนเรียนมาแล้วถือว่าเรามาทบทวนกันก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องยานะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามคุณต้องรีมายความรู้ส่วนนี้ให้ได้ระดับหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าผลของยามันเกิดอะไรขึ้น การทำงานของหัวใจเนี่ยในระบบของไฟฟ้าเราไม่พูดถึงคอนแทคนะครับเราไม่พูดถึงคอนแทคในอาริทเมียเราจะพูดถึงไฟฟ้าละนะครับในฮาร์ดแฟรียมันพูดถึงคอนแทคชันนึกออกไหมครับมันจะเป็นคนละฟังก์ชันกันนะครับอันนี้เป็นอิเล็กโตอิเล็กทริคอลฟังชันในฮาร์ดแฟรีจะเป็นแมกเนิคอลฟังก์ชันนะซึ่งจริงมันก็ลิงก์กันอยู่รีเลทกันอยู่เพราะมันทำให้เกิดปัญหาข้ามไปข้ามมาได้ในหัวใจเนี่ย จุดกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าหรือเราเรียกว่า impulse เราเรียกว่า impulse มาจาก SA node ก่อนนะครับดังนั้น SA node จะเป็นตัวเริ่มต้นกราฟฝั่งนี้เนี่ยตรงนี้ทั้งหมดจะเป็น action potential เราเรียกว่า action potential ที่วัดได้นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงของ membrane potential ในแต่ละตำแหน่งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของ SA node เริ่มต้นนะครับ ถัดมาก็จะเป็นเอทเรียมเอทเรียมคืออะไรฮะเพราะว่า i m p พ l s e จาก H s อสเ d e โอออกมาแล้วกระจายไปยังเอทเรียมหลังนั้นเอทเรียมก็จะเกิด Action Potential หน้าตาเป็นแบบนี้ในขณะเดียวกันในเวลาไล่เรียกกันนะครับเวลาไล่เรียกกันก็จะ Impulse จาก H s อสเ d e โก็จะไปยัง AV-Node เพื่อที่จะขยายสัญญาณหรือละส่งต่อหรือ Propagate ตนะครับ p r o p ป g a t i o n การกระจายต่อไปอยังเพอร์คินเฟ fiber เพื่อที่จะลงสู่เวนทริเคิลนั้นก็จะมีเพอร์เจนเจไฟเบอร์ J ให้เห็นว่ามีแอคชั่นโพเทนเชียลเห็นไหมฮะหน้าตาก็จะต่างกันเลยนะครับโหนดเซลล์โหนดเซลล์จะเป็นหัวมนๆแบบนี้เห็นไหมฮะนะครับส่วนผนังห้องหัวใจก็จะเป็นยอดแหลมๆนะเพอร์เจนเจไฟเบอร์ per G ก็มียอดแหลมนะครับสุดท้ายคือเวนทริเคิลนะครับเมื่อเวนทริเคิลได้สัญญาณไฟฟ้าแล้วถูกไฟฟ้า วิ่งลงมาอิมพาววิ่งลงมาก็จะเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลตามมาซึ่งตรงนี้เองก็จะเกิดคอนแทคชั่นด้วยนะครับสิ่งที่เราวัดได้เป็นหลักหรือในการตรวจโลกนั่นคือ ECG ECG นี้เราวัดที่ไหนเราวัดที่ผิวหนังเราก็เลยเรียกว่า surface ECG ที่เราคุ้นตากันดีเห็นไหมฮะซึ่งจะวัดได้ตั้งแต่เริ่มต้นของ SA node เมื่อเทียบกันเห็นไหมครับเข,เขาจะเอามาเรียงกันตามเวลาที่เกิดเลยนะครับจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายของหนึ่งไซเคิลนะครับหรือ1รอบ1วง,งรอบของแอคชั่นโพเทนเชียลทั้งทั้งหาร์จนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นเฟส0 1 2 3และ4นะครับสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้นกำเนิดัญญาไฟฟ้าจนกระทั่งหัวใจคลายตัวนะครับ แต่ถ้าในเรื่องของเบมเบนโพเทนเชียลหร e อ t i รกชันโพเทนเชมันก็จะนับจากอะไรฮะดีโพลาไรเซชันไปจนถึงรีโพลาไรเซชันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นใน,ใน,ใ,นในการคอนแ a c t i o n ก็จะเป็นเริ่มจากระบบไฟฟ้าไปจนกระทั่งคลายตัวหรือไดแอสโตนะฮะซึ่งในแต่ละแต่ละส่วนเพื่อให้ เพื่อให้ง่ายในการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของยาและโรคนะครับ A c t i o n Potential แต่และตำแหน่งเขาก็เลยเทียบกับ Surface ECG นั่นคือเริ่มต้นจาก P-waveP-wave มาจากไหนนะครับใน Surface ECG P-wave มาจากจุดเริ่มต้นคือเห็นไหมครับ SA-node และ atrium ช่วงที่มันเกิด depolarization เป็นการเริ่มต้นของแอคชั่นพ t e n เชียนะครับเกิดดีโพลาไรเซชันของ SA Node นดและเอเทรียมพอ SA Node นดออกปั๊บยิงทันทีในช่วงเวลาที่เห็นไหมครับเขาจะมาร์กให้ดูว่านี่คือระยะเวลา200มิลลิเซคันนะครับก็คือระยะทางขนาดนี้นะครับประมาณนี้เกินเกินเกินครึ่งทางของของหรือประมาณครึ่งทางโดยประมาณของหนึ่งวงรอบเนี่ย จะใช้เวลาอยู่ที่0.2วินาทีดังนั้นช่วงเนี้ยช่วงจาก SA Node ไป a t r i u ีมกระจายสัญญาณไปยัง a อ r i รีมนะครับมันแทบไม่ต่างเลยยิงปุ๊บถึงปับ๊บใช่ไหมครับหลังจากนั้นละะ่ะฮะก็จะมีสัญญาณส่วนหนึ่งไปที่ AV Node ใช่ไหมฮะไปที่ AV Node ก็ในเวลาไล่เรียกกัน นะครับจะห่างกันเพียงเล็กน้อยไม่กี่มิลลิวินาทีนะครับซึ่งจาก AV node สัญญาณเ,เราจะเห็นว่า surface ECG ก็จะมีช่วงนี้ที่เราจะวัดพีคได้อีกทีหนึ่งนะครับวัดคตรง R ได้ในจังหวะที่มีการเกิด depolarization ของ p e r k i n j e fiber และ ventricle นะครับดังนั้นแล้วระยะจาก P ถึง R นั่นคือ จากเอเรียมนะครับวิ่งสู่เวนทริเคิลนะครับระยะเวลาตรงนี้จะเป็นตัวบอกการความเร็วในการนำสัญญาณไฟฟ้าหรืออิมเพล e ของหัวใจจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะฮะมันจะมีระยะเวลาอยู่เพราะมันวัดได้ถูกไหมครับถัดมา qrs เห็นไหมฮะ qrs ที่เราวัดได้ ถ้าเราไม่มี Surface ECG เราจะอธิบายตรงนี้มันก็มันก็จะบอกมันก็จะบอกแบบค่อนข้างฟิกตำแหน่งยากนะครับมันพอเราเห็นอันนี้ปุ๊บ QRS complex จะเป็นช่วงเวลาในการเกิด depolarization ของอะไรฮะของ p พ r ร์ก j นเจฟเบและ v e n t r i c l e ใช่ไหมครับช่วงที่มันจะเกิด action potential ในหัวใจห้องล่างแหละเพราะว่าพอมาลงมาปับ๊บมันจะมีการวิ่งของอิมพัลส์กระจายออกไปทั่วเวนทริเคิลทันทีอย่างรวดเร็วโดยที่มีมีการวางโครงสร้างเหมือนอะไรฮะมันเหมือนการจ่ายไฟในระบบเลยนะครับต้นทางก็ได้รับไฟก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กระจายลงสู่ปลายทางทําให้จังหวะการบีบของหัวใจเนี่ยมันซิงโครไนซ์ซิงโครไนซ์แล้วบีบได้ยังถูกต้องเพื่อที่จะไล่เลือดออกนึกออกไหมครับเพื่อที่จะไล่เลือดจากห้องล่าง ออกไปสู่ด้านนอกมันข้างบนต้องเต้นก่อนเพื่อไล่เลือดลงสู่ข้างล่างข้างบนเต้นปั๊บเลือดลงข้างล่างทันทีนะครับเพราะข้างล่างยังไม่เต้นถูกไหมฮะข้างล่างต้องคลายนะครับหลังจากนั้นช่วงเวลาถัดมาปุ๊บพอเลือดจากข้างบนลงเสร็จแล้วข้างบนเริ่มคลายข้างบนเริ่มคลายรับเลือดเข้ามาใหม่ข้างล่างจะเริ่มบีบและบีบยังไงฮะเห็นไหมฮะเขาก็จะบีบจากด้านนี้แล้วก็ไล่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 มาทางด้านขอบทางด้านรอบนอก เหมือนวเวลาเราบีบถุงโอเลี้ยงอะ่ะเหมือนเราบีบถุงโอเลี้ยงถ้าจะบีบให้ถุงโอเลี้ยงออกเราจะบีบข้างบนก่อนไม่ได้ใช่ไหมฮะมันจะต้องบีบมันจะต้องบีบไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับอันนี้ก็จะมีการหดมันจะมีการหดดังนั้นการเต้นหัวใจถ้าคุณไปหาคลิปวิดีโอดูใน YouTube ลองดูนะครับการเต้นของสีห้องหัวใจไม่ได้เต้นพร้อมกันในเวลาเดียวกัน แต่จะไล่กันไล่กันเต้นห่างกันเพียงเซียววินาทีอย่างรวดเร็วนะครับและสอดคล้องหรือซินโครไนซ์กันมันก็จะทำงานได้ดนั้นคาแดกอาริทเมียถ้ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้ามีปัญหาเรื่องไฟฟ้าหรืออิมพัลสก็จะทำให้เกิดการเต้นอย่างผิดปกติตามมานั่นเองเพราะแมชชีนิกแมชชีนิกหรือการการหดตัวหรือคอนแทคชั่นจะต้องมีอิเล็กทริคอลอิมพัลสมาก่อน นะครับอันนี้คือ QRS complex อ่ะนะ QRS ก็จะเป็นตัวบอก Purkinje Purkinje fiber และ Vent Ventricular Action Potential นะครับนอกจากนี้นอกจากนี้อ่ะ T wave ถัดมาครับ T wave T wave ที่เราเห็นปูดขึ้นมาตรง surface ECG นั่นคือเป็นตัวบอก รีโพลาไรเซชันเห็นไหมตรงนี้ข้างบนเราบอกไม่ได้แล้วข้างบนมันเลยมาเพราะมันมันมันสอดคล้องมันมามา,มาทับกับข้างล่างแต่ t ีเว็บจะเป็นตัวบอกการเกิด Repolar นะครับหรือ Repolarization ของ p พ r k i n j นเจฟเบและเวนติเคิลนั่นคือช่วงไดแอสโตละนะครับช่วงช่วงรีโพลาจนถึงไดแอสโตจะเป็น t w เว็ wave. นะครับตรงนี้ก็จะมีระยะเวลาเป็นตัวบอกอีกนะครับตั้งแต่ q จนถึง t q จนถึง t q จนถึง t เนี่ยจะเป็นตัวบอกระยะเวลาในการเกิด action potential ทั้งหมดของ ventricle ก็คือตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเกิดจนจบเราเรียกตรงนี้ว่า action potential duration นะครับซึ่งมันก็จะมีระยะเวลามาตรฐาน ทุกช่วงทุกช่วงทั้งหมดจะมีระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานเป็นตัวกําหนดแต่คำว่ามาตรฐานไม่ได้หมายคำว่าฟิกเลยเช่น400มิลลิวินาทีไม่ใช่นะครับมันจะเป็นช่วงมันจะเป็นช่วงว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่หมายความว่าช้ากว่านั้นเริ่มผิดปกติเร็วกว่านั้นเริ่มผิดปกติช้ามากๆเร็วมากมผิดปกติระดับไหนและมันบอกอะไรเรา จาก Surface ECG และความรู้ทาง Action Potential ของของหัวใจแต่ละตำแหน่งนี้เองสามารถนำมาบอกได้ว่าความหากผู้ป่วยมีความผิดปกติมันจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดเห็นไหมครับมันจะเกิดขึ้นที่ตำแหน่งใดใช่ไหมถ้าอยู่แถวนี้อยู่แถว P wave P Q หรือ P R ก็จะมาจากข้างบนและเห็นไหมฮะข้างบนและจะช้าหรือจะเร็ว หรือจำผิดรปกติตรงไหนนะพอ R-Wave QRS หรือ R หรือ S หรือ QT ก็จะเป็นเรื่องของ v e n t r i c l e เป็นส่วนใหญ่และเพอร์ n ินเจฟเบรนะนีะ่ความรู้พื้นฐานซึ่งยายาที่นำมาใช้ในการรักษาแคลเรอริทเมียก็จะมีผลต่อ Surface ECG เหล่านี้ด้วย นั่นคือผู้ป่วยเองอะ่ะเมื่อมีความผิดปกติค่าเหล่นี้ค่าค่าของ Surface ECG พวกนี้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปและผิดปกตินั่นคือยามันก็จะเข้ามาแก้นะครับมันมีการศึกษามาแล้วว่ายานั้นน่ะโอเครู้ว่ากลไกลการผลิตเป็นยังไงและผลต่อ Surface ECG เป็นอย่างไรแสดงว่ายามีผลต่อตำแหน่งไหนก็ใส่ยาเข้าไปให้ถูกตำแหน่งนะครับ อันนี้คือความรู้พื้นฐานที่ว่าทำไมเราต้องรู้ทำไมเราเราควรจะรู้เรื่องของ surface ecg ของหัวใจก่อนนะในสไลด์นี้อาจารย์ก็จะเขียนไว้ให้สรุปไว้ให้ว่าแต่ละแต่ละค่าของ surface ecg นั้นแทนอะไรนะครับแทนอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเวลานะครับเป็นเรื่องของเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนำมาใช้ประกอบ การออกฤทธิ์ของยานั่นเองนอกจากนี้เรารู้แค่นั้นไม่พอนะครับต้องมาดูอีกว่าในเรื่องของไอออนเบสิสเมคแคนิซึมหรือหรือกลไกาทางไอออนที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาแต่ละเฟสของแอคชั่นโพเทนเชียลนั้นนะครับซึ่งเขาจะใช้รูปตัวอย่างของ p พ f i b เจฟเบอร เพราะมันเป็นตัวนำนำไฟฟ้าเลยนะครับแต่และเฟสมีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างในเฟสศูนย์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดรวดเร็วได้มักจะเป็นโซเดียมชนเนลนะครับเพราะมันเป็นฟาสชัแนลในการเกิดดีโพลาริเซชันในเฟสศูนย์จะเป็นการทำงานของโซเดียมชนเนลหลังจากนั้นการดรอปลงการดรอปลงในเฟสหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับโพแทสเซียมชนเนลวิ่งออกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้โซเดียมวิ่งเข้าเห็นไหมนะครับถัดมาก็โพแทสเซียมวิ่งออก ประจุบ,บวกวิ่งออกฮะก็จะเป็นลบลงมาบวกน้อยลงหลังจากนั้นเป็นพาโทฟเฟสใช่ไหมครับช่วงเฟสสองเฟสสามก็จะเป็นในในในช่วงเวลานี้จะมีการเคลื่อนที่เข้าของแคลเซียมและออกของโพแทสเซียมตลอดเวลาเห็นไหมครับดังนั้นในเรื่องของไอออนชันแนลมาถึงตรงนี้นักศึกษาจะรู้เพิ่มและไอออนชันแนลแต่ละชนิดแบ่งย่อยลงไปอีก โซเดียมช n นลก็มีแบ่งสับไทยแคลเซียมก็มีโพแทสเซียมก็มีสับไทยดังนั้นอ,อ,อาจารย์ไม่ได้ให้ไม,ไม่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสว่าคุณจะต้องรู้จักว่ามันสับไทยไหนอะไรยังไงนะครับามจะมีตัวยอ่ออยู่อย่างอันเนี้ยโพแทสเซียมวิ่งออกแล้วทำไมมันยอ่อว่า T O มันคือ t r a n s i e n t o u t w a r นะครับ t r a n s i e n t คือ outward คือ outward วิ่งออกไงฮะให้โพแทสเซียมวิ่งออกแบบชั่วขณะ หลังจากนั้นจะเป็นโพแทสเซียมตัวอื่นทํางานแล้แคลเซียมเข้าละแคลเซียมเข้าตรงนี้เพราะอะไรฮะมันมีคอนแทคชันใช่ไหมแคลเซียมก็จะเข้าแต่เราวัดเราสามารถวัดแอคชันเมนเบนโพเทนเชียลได้นะครับแล้วก็ไล่มาจนกระทั่งเฟสสี่นะครับจะเห็นว่าโพแทสเซียมจะออกตลอดเวลานะครับสุดท้ายเข้าสู่รีโพลาริเซชันจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างโซเดียมและแคลเซียม และโพแทสเซียมด้วยมันต้องมีการกลับของโพแทสเซียมด้วยนะครับในหลายส่วนโซเดียมแคลเซียมผ่านทางโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์นะครับโพแทสเซียมก็จะผ่านทางโซเดียมปั๊มโปรตอนปั๊มหรือโซเดียมโพแทสเซียม a เ p s นะครับตรงนี้จะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาของไอออนนะครับในช่วงรีโพลาริเซชันนะครับ มันทรานส์เมมเบรนทรานส์เมมเบรนโพเทนเชียลคือช่วงที่กลับสู่รีโพลาร์ไลซ์มาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนของโซเดียมและโพแทสเซียมเพราะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเกิดรีโพลาร์ไลเซชันแคลเซียมชนเนลจะปิดละปิดละโพแทสเซียมวิ่งออกเพื่อให้เพื่อให้เมมเบรนโพเทนเชียลกลับลงมานะครับแต่ว่าระหว่างเนี้ยแคลเซียมมันเข้าแคลเซียมเข้ามาและแคลเซียมออกไปยังไง แคลเซียมก็จะวิ่งออกโดยเอาโซเดียมกลับเข้ามาแลกกับโซเดียมหลังจากนั้นมันจะมีโซเดียมโพแทสเซียม ATPS ปั๊มโซเดียมออกเพื่อดึงโพแทสเซียมกลับเข้ามาแทนชดเชยกันเห็นไหมฮะมันจะมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาแค่เป็นมิลลิวินาทีเร็วมากนะฮะดังนั้นหมายความว่าอะไรในเรื่องของไอออนิกพื้นฐานทางไอออนที่เกี่ยวกับ สักไฟฟ้าของเมมเบรนไอออนที่เป็นหลักเราเห็นแล้วมีโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมและจริงๆมีคลอรด์ด้วยเป็นหลักนะครับมีคลอรด์ด้วยการเปลี่ยนแปลงของไอออนพวกนี้จะเป็นการทำง,งานของไอออนชนแนลซึ่งโดยหลักแล้วมีทั้งโวลตจเกตนะครับโวลตจเกต ก็คือเปิดปิดโดยโวลเตหรือการเปลี่ยนแปลงศักไฟฟ้ากับลิแกนเกตนะครับแล้วก็ไอออนไอออนความเข้มข้นของไอออนแล้วก็เมตาบอิลิกคอนดิชันมันมันจะมีตัวตัวเหนี่ยวนำให้เกิดการเปิดหรือปิดของไอออนชนเนลอยู่นะครับส่วนโพแทสเซียมชนเนลโพแทสเซียมชนเนลเนี่ยโดยหลักแล้วจะเป็นลิแกนเกต มากกว่าโวลเทจเกตลิแกนเกตคืออะไรลิแกนคือมีสารเคมีหรือมีอะไรมาจับเช่นนิวโรท ransmitter เหรือว่าเป็นเอนโดจินัสเอ็นโดจินัสเอ่อฮอร์โมนอะไรประเภทนี้หรือเพปไทด์หรือเอมีนเช่นอะดีโนซีนหรือว่าไนตริกออกไซด์ ide, อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราเรียนผ่านกันมาแล้วในยาหลายๆกลุ่มจำได้ไหมนะฮะ ที่ส่งผลต่อโพแทสเซียมชนแนลนะครับนันจะเป็นลิอันนั้นในลักษณะนี้เรียกว่าลิแกนเกตนะครับนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ตอนนี้แล้วคือมันมีไอออนชนแนลและอิเล็กโทรไลต์หรือไอออนที่สำคัญสำหรับการทำงานของหัวใจที่เราเห็นแล้วคือ4ตัวเห็นไหมฮะนะประเด็นถัดมาครับ เราจะเห็นว่าโพแทสเซียมไอออนเนี่ยจะเป็นแคตไอออนหลักเลยในการในการปรับหรือควบคุม resting membrane potential นะครับสักไฟฟ้าสักไฟฟ้าที่เยือหุ้มเซลล์ขณะพักจะมีโพแทสเซียมเป็นหลักในเซลล์ของทั้งเอทเรียมและเวนติเคิลเนี่ย ในช่วง diastolic membrane potential หรือเฟสสี่ช่วง ain, ช่วงเมมเบ a ไม่ใช่ช่วงเมมเบรนช่วงจังหวะก,การคลายตัวของหัวใจนั่นคือ action potential อยู่ในเฟสสี่นะครับจะเป็นระยะเป็นช่วงเวลาที่มีความสเสถียรค่อนข้างมากนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงระยะเวลาที่เ e m b บ a n e potential ค่อนข้างสเสถียรเพราะอะไรฮะมันจะต้องเตรียมมันต้องเป็นกระบวนการที่เตรียมเตรียมเซลล์ให้กลับเข้าสู่สภาพเดิมเพื่อจะทํางานรอบต่อไปนะครับ อันเนี้ยจะค่อนข้างสเสถียรจะถูกกระตุ้นได้ยากแต่ก็เมื่อเกิดความผิดปกติก็จะถูกกระตุ้นได้ง่ายและทำให้เกิดหัวใจเต้นเสียจังหวะนั่นเองถูกไหมนะตรงนี้เองเขาบอกว่าการคลายตัวของหัวใจในจังหวะการคลายตัวหัวใจการปรับสภาพเมมเบนโพเทน,เ,นเชียลนั้นตัวที่สําคัญหลักๆเลยคือโพแทสเซียมนะครับการนําสัญญาณการนําไฟฟ้าโดยโพแทสเซียมคือการขึ้นที่ของโพแทสเซียมไอออนนั่นแหละนะครับ นั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณของโพแทสเซียมไอออนภายนอกเซลลนะ์เพียงเล็กน้อยจะส่งผลต่อ resting membrane potential ดังนั้นเราจะเห็นว่าถึงแม้จะมีไอออนหลักอยู่4ชนิดที่ทำงานร่วมกันแต่โพแทสเซียมไอออนนั้นสำคัญมากๆนะครับถือเรียกว่าสำคัญถ้าพูดระดับความสำคัญคงไม่ต่างกัน แต่อาจจะพูดได้ว่า sensitive การเปลี่ยนแปลงของโพแทเสเซียมในเลือดหรือโพแทเสเซียมในร่างกายนะครับนั่นคือ e x t r e c e l r u l a r p o t a s s ท u m c o n ม e n t r a t i o n จะทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในเรื่องระบบไฟฟ้าของหัวใจได้เร็วกว่าไอออนชนิดอื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเมื่อคุณไปเรียนฟาร์มโคเทอร์ปี นะครับสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือค่าปกติของอิเล็กโทรไลต์นะครับโพแทสเซียมเนี่ยมีอยู่น้อยฮะเเวลาเราเราวัดระดับอิเล็กโทรไลต์ในพลาสมาในเลือดเนี่ยโซเดียมเนี่ยมีร้อยกว่านะครับแคลเซียมก็มีเยอะแต่โพแทสเซียมเนี่ยมีเพียง3.5-5.5ถึงเท่านั้นมิลลิเอกวอเลนต์นะฮะคือต่างกันหลายสิบเท่านั่นหมายความว่ามันเหมือนมันเหมือนกับว่าโพแทสเซียมเนี่ย ทั้งตัวเราเวลาเราวัดโพแทสเซียมเรามีอยู่ห้าตัว5ตัวหายไปหนหรือหายไปสองเนี่ยโอ้มันหายไปเยอะนะครับลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หายไป1นในห้ามันคือ20ซใช่ไหมฮะหายไปสองใน5้าี่เกือบครึ่งหนึ่งแต่โซเดียมเนี่ยสมมุติว่าโซเดียมมีถ้าอาจารย์จะไม่ผิดอ่ามีร้อยสามสิบห้าอ่ถ้าโซเดียมอตีซะมีร้อยยี่สิบร้อยี่สิบคุณหายไปยี่สิบยังเหลือตั้งร้อยหนึ่งมันต่างกันเห็นไหมฮะ หรือมันเกินเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมขาดหรือเกินจะส่งผลต่อการทํางานของอระบบไฟฟ้าหัวใจได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมไอออนเนี่ยจะค่อนข้างถือว่าเป็นไอออนที่เซนซิทีฟที่สุดต่อการทํางานของไฟฟ้าหัวใจในเรื่องคาแดแคลริทเมียนะครับซึ่งเขาพบว่าในสภาวะที่ไฮเปอร์เกิดไฮเปอร์คลาเมียโพแทสเซียมในเลือดสูงจะดีโพลาไรซ์เรซซ่งเบนเบนโพเทนเชียลนะครับดีโพลาสภาวะพัก กระดกให้มันสูงขึ้นนะครับคือถ้าแล้วถ้าหาก Depolarization นี้มากพอมากพอนั่นคือไฮเปอร์เค r ลมไฮเปอเนี่ยมันเยอะจะเกิดอะไรการ Depolarization โดยโพแทสเซียมจะทำให้เกิดอินแอคทิเว o โซเดียมช n e l นะครับ มันไม่ใช่ดีโพลาไรซ์แล้วมันจะเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลขึ้นไปนะครับเกิดโดยโพแทสเซียมเนี่ยมันจะอินแอคทีเวตโซเดียมชันเนลส่งผลให้อะไรส่งผลให้เพิ่มรีแฟกทอรี่เพียร์ดูเรชั่นรีแฟกทอรี่เพียร์ดของของของไฟฟ้าหัวใจเนี่ยรีแฟกทอรี่รีแฟกทอรี่เนี่ยคือช่วงเวลาที่พีเรียดนี้เนี่ยคือช่วงเวลาที่จะกดจะกดเซลล์เมมเบรนไม่ให้ถูกกระตุน้นซ้ำ ได้ง่ายนะครับคือดื้อต่อการถูกกระตุ้นซ้ำเรียกว่า refractory period และจะทำให้การกระจายสัญญาณไฟฟ้าช้าลงเห็นไหมฮะถ้าคุณยังจำได้ในเรื่องของยาดิจอกซินที่เราเรียนกันไปแล้วในยาที่ใช้ใน heart failure จำได้ไหมฮะเราพูดถึงโพแทสเซียมด้วยนะครับ เราพูดถึงโพแทสเซียมด้วยว่ามันจะส่งผลต่ออ,อการออกฤทธิ์ของดีโจอกซินนะคือมีทั้งผลดีและผลเสียนะถ้าหากโพแทสเซียมในเลือดต่ำในภาวะไฮโปไฮโปแคลเมียไฮโปแคลเมียจะทำให้เกิดไฮเปอร์โพลาไรเซชันของเรสติ้งเมมเบรนโพเทนเชียลนะครับไฮเปอร์โพลาไรส์เรสติ้งเมมเบรนถ้าหากว่ามี การ Activate ของ PaceMaker Channel รู้จัก PaceMaker นะนะครับนะครับคือการกำเนิดสัญญาณไฟฟ้ามีการ Activate PaceMaker Channel ที่มากๆเม,มื่อไหร่มันจะเกิด PaceMaker Activity ทันทีนะครับนั่นคือจะถูกกระตุ้นได้ง่ายนะครับนี่คือ,อ,อผลของโพแทสเซียมในเลือดนะดูก็จะเยอะนะครับ พยายามฟังให้เข้าใจนักศึกษาอาจารย์เชื่อว่าในประเด็นที่เราพูดกันในส่วนต้นนี้นะครับถ้าคุณพยายามแปลหรืออ่านแล้วท่องมันจะเข้าใจยากนะครับคุณใช้วิธีฟังสิ่งที่อาจารย์พูดนะครับฟังซ้ำๆเดี๋ยวคุณจะเข้าใจนะฮะเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ต้องจดแล้วนะครับต่อมาครับ มาดูว่ากลไกของแระแดกอาริทเมียสเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากอะไรได้บ้างมันอาริทเมียจะเป็นพหูพจน์เพราะมันมีหลายชนิดมีหลายรูปแบบมันมีหลายรูปแบบนะครับพะหัวใจมันมีหลายตำแหน่งนึกออกไหมฮะแล้วหัวใจมีฟัง์กชันที่ไม่เหมือนอวัยวะอื่นๆตรงที่มันมีอ u ตโ m ม t ติซิตี้กำเนิดไฟฟ้าได้เองมีคอนดักชัน Conductivity คือนำไฟฟ้าและมี m ม c h a นิ c คอนแท a ชั่นเห็นไหมฮะนะตัวมันเองมันมีฟังก์ชันที่พิเศษนะครับมันกล้ามเนื้อหัวใจที่เราเห็นคุณเรียนกันมาแล้วมันก็จะมีลักษณะพิเศษไปกว่ากล้ามเนื้อชนิดอื่นด้วยนะครับอปัจจัยที่ทำให้เกิดหรือทำให้กระตุน้นให้เกิดขแขดระดาริทเมียได้มีอะไรฮะหัวใจขาดเลือด อิสเคมีอาไฮก x ซียมาด้วยกันฮะออกซิเจนต่ำนะครับขาดเลือดออกซิเจนต่ำมาด้วยกันแอซิ o s โรซิหรือแอลคาโลซิมีผลต่ออิเล็กโทรไลต์และการทำงานของเซลล์นะครับคือถ้าพูดถึงภายในเซลล์นี่มันจะเยอะเลยนะครับมันจะโอ้โหทั้ง me, e, เอนไซม์ออแกเนลไอออนชันแนลรีเซพเตอร์ใช่ไหมฮะนะ,ะหลักการนะครับอะไรที่กระทบต่อหัวใจกระทบต่อเซลล์ ในหัวใจไม่ว่าจะเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ไฟฟ้าจะส่งผลต่อ,อ,อจังหวะก,การเต้นหัวใจได้นะครับซึ่งโดยหลักเราจะพูดถึงไฟฟ้านะครับมักจะเป็นไฟฟ้าแต่อย่าลืมว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็มันเกิด c o n คอนแทชชันได้ก็เนื่องมาจาก i m p พัลส์เนี่ยมันมีการกระจายตัวนั่นคือมันมีไฟฟ้าวิ่งไปนั่นเองนะครับถัดมาครับคือเอชไล o ์แอบนอร์มอลิตี้ นะเราพูดกันไปแล้วในเรื่องของโพแทสเซียมใช่ไหมถ้าตัวอื่นผิดปกติก็เป็นได้ก็มีปัญหาได้นะครับการมีแคติโคลามีนมากผิดปกตินะเหมือนคนวิตกกังวลนึกออกไหมวิตกกังวลตกใจกลัวรุนแรงนะครับแคติโคลามีนหลังเยอะหัวใจจะเต้น,นเร็วบางคนใจสัน่นใช่ไหมครับออโตนมิกอินฟลูเอนซ์ luence, คือออโตนมิกนนอรอซิสเซนไงฮะนึกออกใช่ไหมครับในนิวโรเพราะฉะนั้นฟาร์มโคโลจีตัวแรกคุณถึงต้องเรียน เอ่อ ANS ระบบของออโตน o มิก n ิวเมอร์ซิสเซมแล้วก็ CNS ใช่ไหมฮะมันออโตน o มิกสำคัญเพราะหัวใจคอนโทรลดยออโตน o มิกนะครับแต่ก็ถูกคอนโทรลกทีโดยจิตหรือ CNS นะยานะครับอาจเกิดจากยาก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูกันยาแอนติลิธมิกเห็นไหมครับดิเจเทลิทหรือดิ g อกซินเห็นไหมแอนติลิธมิกเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในในในประเด็นของยาโอเวอร์สเตชชิงของ c าดักไฟเบอร์มายังไงฮะโอเวอร์สเตชชิง ใครไปยืมมันออกเหรอบัตรเพชเชอร์อ but pressure, ไงฮะบัตรเพชเชอร์บัตรวอลลุ่มเยอะๆมากๆนานๆมันจะเกิดโอเวอร์สเตรชชิงของกล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อมันโอเวอร์สเตรชมาจะมีไฟเบอร์อเสียหายเหมือนกล้ามเนื้อเรานั่นแหละแขนเขินนึกออกไหมครับเวลาเราออกแรงยกของแล้วแบบว่าหนักเกินไปอย่างนี้จนกล้ามเนื้อมันทนไม่ไหวกล้ามเนื้อมันรับไม่ได้กล้ามเนื้อฉีกมันเสียหายเมื่อไหร่มันจะเกิดรอยแผล เมื่อมีรอยแผลนแสดงว่ามันมีเซลลเสียหายเมื่อมีเซลล์เสียหายนั่นคืออะไรฮะระดับต่ํากว่าเซลล์จะเสียหายไปด้วย Channel, ไอออนชันแนลไงฮะการนําไฟฟ้าเสียไหมฮะเหมือนสายไฟสายไฟฉีกขาดสายไฟผุเกิดสปาร์กช็อตอะไรพวกนี้นะคิดเป็นภาพแบบว่าเอาของที่เราเห็นง่ายๆนะครับนะครับมันเกิดรอยแผลเมื่อไหร่เกิดโรคที่บริเวณเนื้อเยื่อใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของสัญญาณไฟฟ้าซึ่งหัวใจเนี่ยมันคือทั้งหมดเลยนะครับ รวมทั้งตัวกล้ามเนื้อหัวใจด้วยก็จะส่งผลต่อสัญญาณไฟฟ้าว่าที่มันจะเคลื่อนที่ไปทั้งลูกนึกออกไหมครับเพราะมันต้องเคลื่อนที่ผ่านกันนะฮะมันจะผ่านจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งเกิดเป็นรอยแผลไฟฟ้าผ่านแบบผิดปกติหรือผ่านไปไม่ได้ตำแหน่งต่อจากนั้นก็จะมีปัญหาตามไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อ impulse formation หรือ automaticity ของหัวใจและ impulse conduction หรือการนำสัญญาณไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นการรบกวนหรือความผิดปกติที่ส่งผลต่อการกำเนิดสัญญาณหรือการนำสัญญาณไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองหรือทั้งสอ,งอย่างเอาเพียนละจะทำให้เกิด cardiac arrhythmias ตามมานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่โรค Hypertension อ้วนเมต b o l i c กซินโดรมไปจนกระทั่งอะไรฮะ ischemic heart disease แองเจล p าเพ็กทอริสส่งต่อมายังฮาร์ t เฟลเลียสุดท้ายคาดกอริธเมียมาเป็นซีรีส์นะครับมาเป็นซีรีส์แต่ในทางกลับกันคาด r อริ h เมียก็อาจเกิดก่อนฮาร์ t เฟลเลียก็ได้หรืออาจจะเกิดก่อนอิส c h มิกฮาร์ดซิสก็ได้หากมีส t r u c เจอรตรงไหนที่มันผิดปกตินะครับซึ่งมีทั้ง เกิดภายหลังและมีมาแต่กําเนิดก็มีดังนั้นจะมีโรคบางโรคที่เป็น congenital เราเรียกว่า congenital heart disease คือเป็นมาโดยกําเนิดนะครับหรือถ่ายทอดทางบรรทุกรรมก็มีไม่ถ่ายทอดทางบรรทุกรรมก็มีผิดปกติตั้งแต่เกิดก็มีผิดปกติจากเหตุอื่นก็มีเช่นการติดเชื้อนะครับหรืออุบิเหตุอะไรเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลให้เกิดไขแด a อาริดเมียและถ้าเกิดอาริทเมียเมื่อไหร่ก็จะเกิดปัญหาอื่นตามมาได้ ดังนั้นคาเดกอาริทเมียสจึงมีหลายชนิดเยอะแยะไปหมดมาแยกดูมาแยกดูนะครับในกรณีที่มีความผิดปกติหรือมีการรบกวนการกำเนิดสัญญาณไฟฟ้านะครับอันดับแรกก่อนง่ายๆ p พลสเมเกอรเนี่ยมันทำงานโดยถูกควบคุมด้วย ซิมพ h e ติกและพา r าซิมพลอติกแอคทิวิตี้ออโตนิมิทโนเวอร์ซิสมถูกไหมนะครับดังนั้นแล้วหากมีปัจจัยที่ไปต้านการทำงานหรือไปส่งเสริมการทำงานของสองระบบนี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะทำให้เกิดการกำเนิดสัญญาณที่ผิดปกติได้เช่นเต้นเร็วผิดปกติเต้นช้าผิดปกติหรืออาจจะถึงขั้นเสียจังหวะเลยก็ได้นะครับรวมทั้ง โรคทางพันธุกรรมบางอย่างก็ทำให้เกิดได้นะฮะถัดมาในในบาง condition นะครับก็อาจจะทำให้เกิด activity ที่ผิดปกติของ pace maker cell นะครับซึ่งส่งผลต่อ automaticity ของหัวใจ j u ซึ่งเกิดได้จากอะไรบ้างนะครับอาจจะเกิดจาก ลาเทนเพสเมเกอร์สนะครับคือมีเซลลมีเซลล์หรือมีจุดผิดปกติแฝงอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหัวใจที่สามารถกำเนิดสัญญาณได้เองนะครับเลยเรียกว่าลาเทนเพสเมเกอร์เพราะเพสเมเกอร์หัวใจมีที่เดียวคือ SA Node ถูกไหมครับแต่กรณีน,นี้เขาพบว่าถ้ามันไปเกิดที่อื่นนะซึ่งมันจะมีกลไกของมันเยอะแยะว่ามันเกิดมาได้ยังไงนะครับคือกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าน,นอก SA node พวกนี้เราเรียกว่าเอ็กโทปีเอ็กโทปีเอ็กที่แปลว่าข้างนอกฮะนะครับหรือเอ็กโทปิกเพสเมเกอร์นะครับหลบซ่อนอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะทำให้เป็นการฟอร์มเป็นการฟอร์มสัญญาณไฟฟ้ภา,ภาที่ผิดปกตินะครับซึ่งเซลล์เหล่านี้เนี่ยเขาพบว่ามันอาจจะมีเฟสสี่ e ีโพลาริเซชันนั่นคือช่วงของการเกิดรีโพล่าเข้าสู่เรสติ้งสเตท ช้าผิดปกตินะครับแม้ในแม้ในภาวะปกติของหัวใจนั่นหมายความว่าตัวหัวใจไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่มีเซลล์มีเซลล์ผิดปกติซ่อนตัวอยู่ก็ทําให้เกิดการกําเนิดสัญญาณการกำเนิดสัญญาณหรือกําเนิดอิมพัลส์ขอพูดอังกฤษแล้วกันการเกิดอิมพั s e ์ที่ผิดปกติได้นะครับนอกจากนี้นะครับ abnormal Automatic city อาจจะเกิดจาก after depolarization ก็ได้ซึ่งมี2ชนิดหลักๆที่มักพบคือ early after depolarization และ delay after depolarization ในลักษณะนี้ถ้าดูจาก action potential เห็นไหมฮะนะครับ early after depolarization จะเกิดในช่วง p a t o phase นะครับนั่นคือ p a t o phase ของเซลล์ที่หรือตำแหน่งที่ มันเกิดเนี่ยมันผิดปกตินั่นคือมันมันมันนานมันมันโปรองและในขณะเดียวกันจังหวะที่มันจะลงสู่ resting เนี่ยเมื่อมันช้าแต่มีอะไรมามีอะไรมาเหนี่ยวนำให้เกิดให้เกิดเอ่อทำให้เม็นเบ็น p o ทนเชียลเปลี่ยนไปได้นะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้เขาเรียกอ่าเขาเรียก up stroke คือมันเกิดมันมันชูดขึ้นมานั่นคือมันจะเกิดอะไรฮะ มันจะเกิดเป็นสัญญาณไฟฟ้าโผล่ขึ้นมาแบบผิดจังหวะเนื้อออกไหมครับนะนั่นคือยังไม่จบไซเคิลเลยนะครับรอนานนิดนึงอันนี้ปรากฏว่าแทรกขึ้นมานะครับเป็น early after depolarization ก็จะเกิดสัญญาณไฟฟ้าซอนนะฮะกับอีกกรณีคือ delay after depolarization นั่นคือเกิดหลังจากกำลังจบแล้ว เพิ่งจบแต่อยู่ใน resting state อยู่ใน resting potential นะครับแต่มีความผิดปกติแล้วเกิดสัญญาณชูดขึ้นมาถ้าความแรงตรงนี้มีความแรงมากพอก็จะเกิดสัญญาณซ้อนทันทีก่อนที่จังหวะสัญญาณจาก SA node จะวิ่งมานึกภาพว่าระหว่างนี้นะครับอันนี้คืออยู่นอก SA node นะครับอยู่ตำแหน่งหนึ่งของหัวใจจังหวะนี้มีสัญญาณชูดขึ้นมาแล้ว มันกลายเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระจายออกมาจากที่1ในเวลาเดียวในเวลาต่อมาใกล้ๆก,ก,กัน SA n o d e ก็จะส่งสัญญาณตามมานึกภาพว่าแทนที่จะเต้นเป็นช่วงระยะแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าจะมีอันนึงแทรกแล้วก็มีอีกอันนึงตามมาหรือบางทีก็จะผิดปกติในอีกรูปแบบหนึง่งพอนนึกภาพออกใช่ไหมครับอาจารย์พยายามพูดให้ง่ายนะฮะอ่ะ after depolarization เราอาจจะเรียกมันว่าเป็น t r i กเ e r Automatic ิกซินั่นคือตัวตัวทำให้เกิดทำให้เกิด i m p พัล e ์นะครับทำให้เกิด i m p พัล e ์ที่ผิดปกติมันทริกเกอคือมันยิงออกมาเลยนะครับนะ,ะมาดู Early After d e p o l a r i z a t i o n จากจากจากที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ควรเกิดสัญญาณซ้อนนะครับแล้วมันสามารถทำให้เกิดสัญญาณซ้อนได้เนี่ยตัว EAD มักจะเป็นผลมาจากการโลอลอง action potential duration นะครับ action potential duration คือช่วงนี้ระยะจากเริ่มจนจบนะครับซึ่งมักพบใน ventricle นะครับดังนั้นลักษณะนี้เวลาตรวจพบจะตรวจเจออะไรฮะ QT interval จะยาวผิดปกติเห็นไหมฮะมันถอยกลับไปถอยกลับไปตอนแรกและใน electrical background ที่เราพูดถึง มันวัดได้นะครับ QT ผิดปกติเราก็จะรู้แล้วว่าผู้ป่วยมีปัญหาอะไรนะครับนั่นคือแบบนี้เวลาผิดปกติเรียกว่า QT prolongation น,นะครับ QT prolongation มักพบในกรณีไหนได้บ้างพบได้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาของ slow heart rate นะครับมาจากอะไรไม่รู้แต่ slow heart rate อะ hypok hypok นะครับ ยาไปมีผลได้รับยาที่มีผลปรอง action potential a t i o n ซึ่งมันก็จะปรอง qt รวมทั้งโรคที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือพันธุก,กรรมหรือ genetic mutation ซึ่งเขาพบลองเราเรียกว่าลอง qt syndrome l o n qt syndrome เกิด,ดกเกิดจากเกิดจาก ion channel ผิดปกติมีหลายอันนะครับส่วนมากเป็นโพแทสเซียมคือโพแทสเซียมไอออนโพแทสเซียม channel มีหลายไทป์นะครับ c o n g e n i t a ลส่วนใหญ่ เป็นโพแทสเซียมและมีส่วนน้อยเป็นโซเดียมและแคลเซียมไม่ใช่ไม่มีโซเดียมและแคลเซียมนะครับอันนี้เป็น congenital เป็นแต่เกิดเลยถามว่ารู้ได้ยังไงไปวัด surface ECG ฮะและในธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นโรคในธรรมชาติของคนปกติผู้หญิงเพศหญิงจะมี QT interval หรือ action potential duration มากกว่าผู้ชาย ดังนั้นหากได้รับยาผู้หญิงจะเกิดโปรอง q t วทีนทวได้มากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่าด้วยนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปขึ้นอยู่กับคอนดิชันอื่นประกอบแต่ถ้าตัดตัดคอนดิชันอื่นๆออกทั้งหมดเอาเฉพาะเอาเฉพาะคิวทีนทเวเนี่ยนะครับผู้หญิงจะพบได้ง่ายกว่าตัวต่อมาครับ Delay after depolarization โดยมากแล้วม,กกม,กกลมักจะเกิดจากมักจะเกิดจากเลยมักจะเกิดจาก intra cellular calcium concentration มากผิดปกติโดยเฉพาะในกรณีของ fast heart rate นะครับของ fast heart rate นะครับอันนี้คือเร็วนะครับและมี overload ของแคลเซียมพอแคลเซียม overload อาจจะถึงขั้นเกิด action potential ซ้อนอย่างนี้ได้ไดไเกิดได้เองคือเกิดเองเลยเกิดเองเลยนึกภาพว่าถ้ามันเกิดตำแหน่งอื่นเกิดใน ventricle อย่างเงี้ย เอสเอโยังไม่ส่งอิมพัลส์มาเลยเวนติเคิลดันมีจุดหนึ่งปล่อยสัญญาณมันก็จะเต้นแบบผิดปกติเนอ,อกใช่ไหมครับมันเกิดเร็วเวลามันเกิดมันจะเกิดเร็วมากนะครับดีเลย์อัฟเตอร์ดิเชันสามารถเกิดจากอะไรได้บ้างเขายกตัวอย่างว่ามี d ิจอกซินท็อกซิ y ิตี้นะครับแคติโคลามีนเอ็กซแล้ว Activate เซลล์ Self, หัวใจนะครับเพราะอย่าลืมแคตโคลเมีไม่ได้กระตุ้น s a node อย่างเดียวกระตุ้นทั้งโฮฮาร์ดเลยนะครับรวมทั้งกล้ามหัวใจขาดเลือดนะครับเมลครเดีลอิสคเมียเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโรคก่อนหน้าที่เราเรียนไปไอาจมีความเกี่ยวข้องกับคาดกอาริทเมียในภายหลังได้นะครับดังนั้นดูแลหัวใจให้ดีมั่นออกกำลังกาย กินแต่ของที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงของที่เป็นโทษนะครับต่อหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตนะเราพูดถึง Automatic แอบนอร์ม i ลิแล้วคราวนี้มา Conduction a b n o r m a l ลิตี้นะครับเรื่องของการนำสัญญาณไฟฟ้าละหากถูกรบกวนเ ซึ่งมันก็มีหลายรูปแบบรูปแบบที่มักจะพบนะครับมักจะเป็นปัญหาออของ AV node มีอะไรไปกระทบต่อ AV node นะครับและทำให้เกิดการนำสัญญาณไฟฟ้าที่ผิดปกติหรือช้าลงมักจะพบสิ่งที่มักพบคือ hard block hard block นั่นคือสัญญาณไฟฟ้าที่ AV node เนี่ยถูกขัดขวางทำให้ช้าลงนะครับ ระดับความแรงแตกต่างกันไปนะครับมันมันจะมีหลายระดับหลายดีกรีมีตั้งแต่ธรรมดาจนกระทั่งช้ามากๆเลยช้ามากๆจนจนเรียกว่าต้องใช้เครื่องช่วยในการกระตุ้นให้หัวใจของผู้ป่วยเต้นในอัตราที่ที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือเวลาเขาเวลาเป็นฮาร์ดบล็อกมากๆเนี่ยมันเต้นช้าจนกระทั่งร่างกายไม่ไหวนึกออกไหมฮะซึ่ง ปัญหาของ AV node ที่พบเนี่ยใน AV b o x k เนี่ยเวลาเราวัด surface ECG เราพบว่า impulse เนี่ยการกระจาย impulse จาก AV node เนี่ยจะช้านะครับถ้าเป็นแบบ simple แบบธรรมดาเราวัดเราจะเห็นว่า PR interval จะเพิ่มขึ้นอถอยกลับไป surface ECG กับ action potential PR คือ,อระยะเวลาที่ impulse วิ่งจาก เอเทรียมสู่เวนติเคิลผ่าน av n o d e นะครับเราจะวัดได้จากระยะห่างของ p w a v e และ r w v e นั่นเห็นไหมครับว่า Surface e c g จะบอกได้ว่าความผิดปกติเกิดขึ้นควรจะเกิดความผิดปกติขอ,ของผู้ป่วยเนี่ยจะเกิดที่ไหนถัดมาครับการทำงานของระบบประสาทพาลาซิมจะคอนโทรล av Conduction ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจำดิจอกซินได้ไหมครับดิจอกซิน ก็ทำให้เกิดประเด็นนี้ได้และมีประโยชน์ในการในการควบคุมความผิดปกติของอาริดเมียบางอย่างได้ด้วยโดยการ slow av conduction ผ่านทางเวกัสเนิร์ฟนั่นคือพาราซิมนะครับในขณะเดียวในทางกลับกันนะในทางกลับกันถ้าพาราซิมทำงานมากๆกก็อาจจะส่งผลให้ av conduction ช้าลงได้นะครับดังนั้นแล้ว ขาพบว่าในกรณีลักษณะนี้ในกรณีถ้าต้นเหตุมาจากพาราซิมนะครับหรือต้นเหตุอยู่ที่ AV วีโนดโดยตรงอาจใช้ยาที่เป็นแอนต m ม s สคาลินิในการแก้ไขสัญญาณไฟฟ้าจาก AV เนี่ยที่ชา้าผิดปกติได้เช่นอะโทรปีนหรือยาที่ออกฤทธิ์คล้ายกันนอกจากนี้นะครับ s e r i o u s Form ของการนำสัญญาณไฟฟ้าที่ผิดปกติที่มักจะพบบ่อยที่สุดคือ re-entry re-entry นะครับอาจจะเกิดตำแหน่งใดก็ได้นะครับที่อยู่ใกล้กับ AV node หรือใน AV node เองหรือใน Purkinje fiber ในส่วนที่นำไฟฟ้านะครับรวมทั้งในผนังหัวใจห้องล่างนะครับในตำแหน่งเล็กๆอาจจะเกิดในจุดเล็กๆ หรือเกิดเป็นบริเวณใหญ่ๆก็ได้ทั้ง Atrium มและ v e n t i c l l นะครับและทำให้อะไรทำให้เกิด Re-Entrance Circuit เกิดเป็นวงจรน,นะครับ r e e n t r y เนี่ยเป็นยังไงอ่ะอาจารย์พูดอธิบายในรูปให้คุณเข้าใจง่ายๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเพราะมันเกิดได้หลายตำแหน่งอันนี้สมมุติว่ามันเกิดที่เพอร์กินเจฟเบอร ผนังผนังระหว่างซ้ายขวาของเวนติเคิลเห็นไหมฮะแล้วลงสูง,งล่าง Normal, นอ r m ม l เนี่ยนอรมัในพลินเจฟเบอร์ iber, นำไฟฟ้าเหมือนสายไฟสัญญาณ i m p u l ล e ์มาจากมาเส้นเดียวแล้วถูกแยกเพื่อจะไปซ้ายขวาเพื่อจะไปซ้ายขวามันก็จะมีจุดจุดเชื่อมจุดจุดชนของมันนะครับตรงนี้กระแสะไฟฟ้าปกติส่วนนี้วิ่งไปทำงาน ส่วนนี้ก็วิ่งไปกระจายไปจะไปไหนก็ไปนะครับอ่ะส่วนนี้เมื่อชนกันด้วยความแรงที่มันมาจากจุดกําเนิดเดียวกันเมื่อสัญญาณไฟฟ้าชนกันมันจะหักล้างกันแล้วจบครบกระบวนการที่เหลือทํางานต่อในกรณีของ Real Entrance Circuit หรือเรียนที่ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรเมื่อมีตําแหน่งหนึ่งเกิดความผิดปกติลักษณะนี้เขาเรียกว่า u n i d i r e c t i o n a l B l o c k u n i Direction คือบล็อกด้านเดียวบล็อกด้านเดียวนะครับบล็อกด้านเดียวอ่ะยกตัวอย่างมันบล็อกขาไปบล็อกขาลงมานะครับแต่ไม่บล็อกขากลับไม่บล็อกขากับสัญญาณไฟฟ้าผ่านได้ทางเดียวคือ un i d i r e c t i o n นะครับถ้าบล็อกสองฝั่งคือ b i d i r e c t i o ล a l b l o อ่สัญญาณไฟฟ้าจากข้างบนวิ่งลงมาแทนที่จะเป็น Normal แบบนี้แล้วจบ เกิดอะไรขึ้นครับฝั่งนี้ไปไม่ได้ฝั่งนี้ไปไม่ได้ถูกบล็อกขาลงฮะขาลงนะงนะครับแอนโทรเกรดถูกบล็อกฝั่งนี้ไปได้ปกติไฟฟ้าก็วิ่งไปสิครับวิ่งไปทํางานฝั่งนี้แหละฮะฝั่งนี้จริงๆก็มีวิ่งไปได้ตรงนี้ไปได้แต่ Unit d i r e c t ชัน l น l บล็คือเมื่อฝั่งนี้ลงไม่ได้สัญญาณถูกตัดแต่ฝั่งนี้ผ่านได้ ฝั่งที่แพ้ได้คืออะไรวิ่งลงมาแล้วแทนที่จะมาจบที่เดิมแทนที่จะมาจบที่เดิมนะครับนอกจากวิ่งไปวิ่งพ็อะเกตไปต่อไอ้ฝั่งนี้วิ่งได้วิ่งย้อนวิ่งย้อนวิ่งย้อนแล้วยังไงฮะวิ่งย้อนเสร็จแล้วมีการว,ลลกวนลูปวนลูปแล้วไปต่อถ้าความแรงมากพอนะครับถ้าความแรงมากพอวนแล้วไปแล้วตรงนี้ก็วนวนแล้วก็วนแล้วมีอะไรฮะ มีย้อนกลับได้ด้วยนะครับถ้าย้อนกลับในจังหวะที่ข้างบนยังไม่มาถ้าข้างบนมาชนกันมันก็อาจจะแบบว่าถูกหักล้างไปนะครับเหมือนถูกรถวิ่งสวนกันมาชนแต่ถ้าตรงนี้รถยังไม่มามันก็จะวิ่งย้อนขึ้นได้รวมทั้งวิ่งย้อนอยู่ในนี้ดังนั้นร e เอนทรีเซอร์ i r ตร n e อนทันเซ i r c u i t อันที Circuit, ่ซีเรียสคืออะไรฮะมันก็วิ่งวนไปเรื่อยจนกว่าข้างบนจะลงมาหักมัน จังหวะที่ข้างบนยังไม่ลงมานี่เองทําให้ตัวมันในบริเวณนี้สามารถปล่อยสัญญาณต่อไปยังที่อื่นได้ถ้าหากมีความแรงมากพอเกิดสัญญาณไฟฟ้าได้เองได้ด้วยเห็นไหมฮะมันเหมือนเกิดสัญญาณไฟฟ้าได้เองแต่จริงๆมันคือคอนดักชันที่ผิดปกติดังนั้นการแก้ไขคือทํำยังไงครับการแก้ไขคือทําให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไบไดเรชันแนลบล็อกไบไดเรชันคือ บล็อกทั้งขามาและบล็อกทั้งขากลับปิดมันเลยจบไหมฮะจบแล้วถึงตรงนี้ถึงตรงนี้จะมีจะมีอิมเพลวที่ช้าหน่อยหนึ่งแต่อย่างน้อยไม่มีอะไรวิ่งสวนกลับไปแล้วนะครับเป็นการแก้ไขทางหนึ่ง มัน re-entry circuit หรือ re-entry อันนี้คือตัวอย่างเฉยๆว่ามันเกิดที่นี่นะครับถ้าไปเกิดตำแหน่งอื่นก็จะมีลักษณะประมาณแบบเดียวกันในเรื่องของการวิ่งของไฟฟ้านะฮะแต่ลักษณะการเกิดอาริทเมียเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า re-entry circuit ไปเกิดที่ไหนนะครับไปเกิดที่ไหนนะฮะมาเมื่อเราจะพูดอันอันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างเราพูดถึง ลักษณะหรือกลไกว่า r e e n t r a n i r c u r t u i t มาอย่างไงนะครับแต่จะเกิดอาริทเมียแบบไหนมีผลต่อ ECG อย่างไรขึ้นกับตำแหน่งที่มันไปเกิดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ว re-entry เนี่ยจะทำให้เกิดอาริทเมียที่อาจจะแสดงออกในลักษณะแบบคือมี extra beat คือมีสัญญาณะฮะเพียงหนึ่งเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง หรือ s u s t a i n ท taggy c a r ี i ยเลยนะครับ taggy คือกลายเป็น taggy ตลอดเช่น s u s t a i n ท taggy คืออะไรสมมุติสมมุติปกติปล่อยอยู่ปล่อยอยู่70สัญญาณมา70ใช่ไหมฮะเจแต่ตำแหน่งที่เกิดเรียนที่นั้นเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดสัญญาณซ้อนได้นะครับแล้วดับเบิลขึ้นไปมันจะกลายเป็น140คือมันซ้อนตลอดเวลานึกออกไหมฮะข้างบนส่งมาหนึ่งแต่ตัวนี้แถมให้อีกหนึ่ง นะครับมันก็จะเป็นร้อยกว่ามันก็จะเป็นแท็กกี้ซัสเซนเลยนะครับก็ต้องบล็อกมันซะนะครับนอกจากนี้นะครับหากเกิด multiple r e e n t r a n e circuit แล้ว random part ไปทั่วหัวใจคือกระจัดกระจายไปหลายๆที่มี reentrant circuit เกิดขึ้นมี reentry เนี่ยอยู่ในหลายตำแหน่งจะทำให้เสีย synchronization เลยการคอนแทคชันนึกออกไหมฮะ คือมันแทนที่ซินโครไนซ์ถ้าเราคุณนึกภาพจากตอนแรกที่เราพูดถึงมันอินโทรเนี้ยมันอาจารย์เลยพูดเยอะนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลนะฮะข้อสอบเนี่ยไม่ได้ถามละเอียดลึกขนาดนี้เราไม่ใช่หมอแต่ว่าคุณให้คุณเข้าใจว่ามันมายัางไงนะฮะซินโครไนซ์ไม่ได้หมายความว่าอะไรปกติสัญ,ญญาณมาจาก SA-node ที่เดียวแล้วพปเกตลงข้างล่างผ่าน AV แล้วปปเกตแล้วจบทั้งหมดซินโครไนซ์กัน1 2 3 4 สีบน4ห้องแต่ Re-Entry Re-Entry เนี่ยเมื่อเกิดเซอร์กิตตัวมันสา,สามารถทำให้สัญญาณไฟฟ้าวนได้อย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ในหลายๆตำแหน่งนั่นคือการวนของไฟฟ้าไม่ใช่แค่สัญญาณไฟฟ้าเมื่อมันมีสัญญาณไฟฟ้ามันจะมี Contraction ดังนั้นการ c คอน a c t ของหัวใจในลักษณะที่เกิด Re-Entry กระจายไปหลายที่เนี่ยจะทำให้ไม่ซิงโครไนซ์คอนแทชชั่น นั่นคือการเต้นจะไม่สอดคล้องกันอีกแล้วนะครับเหมือนเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นไม่มีคอนดักเตอร์ต่างคนต่างเล่นนะครับจะทำให้เกิด Fibrillation ฟ i b r i l เลชั่นนะครับหมาเวลาพูดพูดยาก Fibrillation ของเอเรียมหรือเวนทริเคิก็ได้นะครับเราเรียกว่า Afib หรือ v f i ิเวลาเรียกก็ย่อน,นะครับเอกับ v ีวนะครับซึ่งไม่สินคนนลักษณะนี้ เราเรียกว่าหัวใจสั่นระรัวหรือสั่นระลิกนะฮะไม่คอนแทกและดังนั้นยาที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขรีเอนทรีที่เกิดขึ้นก็จะมีเช่นบล็อกรีโพลาราซิ่งโพแทสเซียมเคอร์เลนต์นะครับรีโพลาเห็นไหมฮะโพแทสเซียมเคอร์เลนต์บล็อกโพแทสเซียมและโปรลองแอคชั่นโพเทนเชียลดูเ r ชั่นการโปรลองแอคชั่นโพเทนเชียลดูเ r ชั่นจะทำให้เกิดรีแฟคทอรี y period r e f ฟก t o r y เพียร์ดูเดชันนานขึ้น r e f ฟก t o r y มันถูกกระตุ้นยากขึ้นจำได้ไหมครับมันก็จะไม่เกิดสัญญาณที่ผิดปกติออกมานะครับหรือบล็อกโซเดียมหรือแคลเซียมชเอลเพื่อลด e x ็ t t b i l l t y y ลดการถูกกระตุน้นลดความสามารถในการถูกกระตุ้นของเซลล์ในการเกิด Action Potential ทั้ง2กรณีนี้ลดการเกิดลดลดความสามารถในการถูกกระตุ้นให้เกิดแอคชั่นโพลิเชียลของเซลล์นะครับนั่นคือมันก็จะลดความผิดปกติของ Re-Entry Circuit ได้ทั้ง2แบบนี้จะสามารถเปลี่ยน u n i d i r e c t i o n a l block ให้ไปเป็น b i Directional Block นั่นคือสัญญาณไฟฟ้าจะถูกบล็อกทั้ง2ด้าน นะครับให้มันเป็นจุดบอดไปเลยเพื่อให้มันดับเพื่อให้ไฟมันดับไม่ให้มันลัดวงจรร้อนย้อนกลับมาเนื้อ,อไหมครับนะอันนี้แหละที่เรียกไฟฟ้าลัดวงจรน,นี่แหละนะครับลัดวงจรไม่นก็เกิดเรียนทรีนี่แหละแล้วมันก็เกิดการช็อตนะครับนั้นเราก็บล็อกมันซะให้มันเป็นจุดดับนั่นคือการปิดสวิตสัญญาณไฟฟ้าไม่ย้อนกลับนะครับและไม่มีการไม่เกิดช็อตเซอร์กิตนะอันนี้คือ ตัวอย่างหนึ่งของการเกิด conduction abnormality ในหัวใจแล้วทำให้เกิดขดร r ริดเมียดังนั้นแล้วจากที่อาจารย์เกินไว้ตอนแรกขด a r ริดเมีย์มีหลายไทยนะครับมีทั้งช้าและเร็วนะครับังนั้นคำพวกนี้ให้คุณรู้จักไว้คร่าวๆไม่ต้องยังไม่ต้องท่องจำให้คุณรู้ว่ามันมีอะไรมีไซนัตแบลด อาจารย์จะพูดแบบย่อให้คุณฟัง b r a d y b r a d y c a r d i a คือ sinus rate ฮะ sinus b a ะมาจาก sinus อันนี้มาจาก SA node ถ้าพูดถึง sinus คือ SA node นะครับ sinus Brad SA node ปล่อยสัญญาณต่ำกว่า60ครั้งต่อน,นาทีนั้นขั้นต่ำของคือ60นะั้นเราจะา rate normal normal เราอยู่ที่60-80ถึงถูกไหมฮะ sinus tach อันนี้เร็วผิดปกติ100 up ถึง180 หมายความว่าสภาวะพักนะครับสภาวะพักไม่ใช่เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ส่วนเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับเมันไซนัสเรทเนี่ยมันจะเหมือนระหว่างเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยหรือคอนดิชันอื่นเลยแต่จริงๆคืออยู่ในขณะพักคุณคิดดูว่าคุณนั่งเฉยๆแล้วฮาร์ดเรทคุณร้อยร้อยแปดสิบร้อยยี่สิบเนี่ยคุณก็แย่ละเหนื่อยสิครับนะครับแล้วเอ็กซ์เซอร์ไซส์จะเกิดอะไรขึ้นโอรวนนะซิกไซนัสซินโดรมซิก ไซนัสไซนัสป่วยนะครับเป็นซินโดรมรบกวน sa node function นะครับดังนั้นริชทัมจะแวร์ี่มากนะครับมีทั้งช้าและเร็วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ซิกไซนัตซินโดรมก็ทำให้เกิดไซนัตแบสไซนัตแท็กได้นะครับเอเตียร์แท็กอ่าอันนี้พูดถึงเอเตียรแล้วไม่ใช่ sa node แล้วเอเตียร์แท็กนะครับก็ จะมีหลากหลายนะครับแต่ฟรีเควนซีความถี่มากกว่าร้อยนะครับนะครับแล้วมีมีแอทิเอลพรีแมชชัวบีดพรีแมชชัวบีดคืออะไรฮะหัวใจห้องบนยังเต้นไม่จบยังเต้นไม่จบก็มีการเต้นขึ้นมาอีกนะครับนะครับคือรีบอ่ะรีบยังเต้นไม่สุดเลยยังยังไปไม่สุดยังไปไม่จบไซเคิลหัวใจมันจะมี cycle, ไซเคิลนึกออกไหมฮะแต่และห้องก็มีไซเคิล ยังไม่จบก็มีซ้อนแล้วเป็น atrial t a c อันนี้แค่ atrial t a c นะฮะก็มากกว่าร้อยในสภาวะพักนะเร็วขึ้นไปอีก flutter เห็นไหมฮะ flutter คือ250รอถึง350เร็วกว่านี้เต้นไม่ได้แล้วจะเป็น fibrillation หรือ af ซึ่งไม่ซิงโครไนซ์ด้วยนะครับจะไม่เต้นแล้วเ,ลเรียกว่าหัวใจห้องบนสั่นระรัวนะครับดังนั้น เวนทริเคิมีไหมเวนทริเคิลก็มีนะครับอ่ะก่อนจะไปเวนทริเคิมา AV AV Node ก่อนมักจะพบคือ AV Nodal Block AV Nodal Block เพราะอะไรฮะถ้า AV ปกติสัญญาณสัญญาณที่ลงสู่เวนทริเคิจะมาจาก SA Node ดังนั้นจะเร็วหรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับ SA Node แต่ถ้า AV Node ผิดปกติมักจะเป็น AV Block นะครับสัญญาณถูกบล็อกนะครับก็จะเรียกว่าเป็น AV Block กก็จะแบ่งเป็นดีกรีตั้งแต่ first degree ฮะเริ่ม,มห่างเห็นไหม s e c o n d d e g r e e ห่างขึ้น third degree แย่เลยแย่เลยฮะนะครับ third degree นี่แย่เลยนะครับถัดมาครับ s u p r a v e n t ว i c u l a r a าแทเวลาเราเรียกถ้าเราเรียกการ contraction ของหัวใจที่ผิดปกติจะมี supraventricular นั่นคือห้องบนความผิดปกติมาจากข้างบนฮะ s u p r a v e n t ว i c u l มันเวลาจะแบ่งเขาจะแบ่งเป็น2อ,อไทป์ใหญ่ๆคือซูปเปอร์เวนทริคูล่าอาริทเมียกับเวนทริคูล่าอาร y ิทเมียมันก็จะหลากหลายนะครับถ้าแท็กกี้ก็140-120ถึง120เห็นไหมฮาร์ดเรทอันนี้มาจับฮาร์ดเรทแล้วจับเ้าแล้วอัน,นเมื่อกี้นี่คือแยกเฉพาะเอเดียมนะครับเริ่มไต่ลงมานะฮะ AV ลวละนะครับอันนี้คือเต้นทั้งลูกเต้นทั้งลูกแต่ว่าความผิดปกติมาจากข้างบนนะครับ ต่อมาครับเวนติเคิลละนะครับอ่ะมันจะมีซูปเปอร์เวนติคูล่าอาริธเมียกับเวนทริคูล่าอาริธเมียอ่ะอันนี้เป็นเวนทริคูล่าอาริธเมียแล้วก็จะมีพรีแมชชัวบีดนะครับซึ่งมักจะมาจากเอ็กโทปิกเอ็กโทปิกเอ็กโทปิกคือมีสัญญาณไฟฟ้านอก SA Node นะครับดังนั้นที่เรายกตัวอย่างรีเอนทรีนั่นคือหนึ่งในหนึ่งในกลไกการเกิดเอกโทปิกเพลสเมเกอร์นะครับซึ่งทำให้เกิดทาให้เกิด พรีแมชชัวบีดของเวนติเคิลก็ได้นะครับถัดมาครับ v t a ทเวลาย่อเห็นไหมฮะเวนทิคูล่าแท็กกี้คาเดียวีแท็กก็ไฮฮาร์เรดไฮฮาร์เรดนะครับ QRS กว้างนะครับเอ่อนอนซัสเซนนอนซัสเซนคือไม่ได้คงอยู่ตลอดเรียกว่าพาล็อกซิสมอลพาล็อกซิสมอลคือเป็นแล้วหายเป็นเป็น,ปนหายฮะพาล็อกซิสมอลทัตแทนเซียนคือชั่วขณะ <alo xy 's small> น,น, <ain> นะครับพารซิสมอลเป็นเป็นหายหายนอนซัสเซนนะครับวัด QRS จะกว้างฮาร์ดเรทจะร้อยถึง200อันตรายถ้าเอเทรียมเอเทรียมผิดปกติไม่อันตรายเพราะอะไรหน้าที่ของเอเทรียมคือรับเลือดเข้ามาแล้วส่งให้วินติเคิลแต่วินติเคิลเนี่ยเวลาคอนแทคมันคือสูบฉีดเลือดไปให้ร่างกายดังนั้นถ้าวินติเคิลผิดปกติอันตรายนะครับอันตรายต่อชิปต่อ ต่ออันตรายถึงชีวิตของผู้ป่วยถัดมาคือ V flutter ก็มากกว่า200อันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับ V f i b แย่เลย V f i b นะครับ Ventricular fibrillation ห้องล่างไม่เต้นนะครับอันนี้ไม่เต้นละต้องแก้ไขยังเป็นการด่วนเพื่อให้เต้นให้ได้นะครับมันอันนี้คือตัวอย่างนี่คือนี่คือตัวอย่างนะฮะเนื่องจากอะไรทำไมจ์บอกตัวอย่าง พราะการวินิจฉัยขแขลดอาริทเมีย์เขาจะมีการวินิจฉัยโดย ECG อีกแล้วเขาจะเรียกตามตามเวฟที่พบอีกนะฮะเป็น narrow complex wide complex อะไรพวกนี้คือ detect ด้วย surface ECG แล้วมาวิเคราะห์เพื่อที่จะแยกชนิดของขแขลอาริทเมียซึ่งมีหลากหลายชนิดชนิดที่แยกได้จะเป็นตัวบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นบอกตำแหน่งนะครับและแพทย์จะสามารถเลือกได้ว่าจะแก้ไขด้วยยาอะไรอย่างไรนะครับ ดังนั้นในฟาร์มโคโลจีนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับว่ามันแก้ไขได้ได้อย่างไรเราเพราะว่าเราจะไปดูกันเรื่องกลไกลของยาว่ายาออกฤทธิ์ยังไงนะครับแล้วก็ในบางบางตัวบางกลุ่มก็จะมีการบอกถึงอินดิเคชันว่าไปใช้ในขดอาริทเมียชนิดไหนได้บ้างนะครับแล้วถามว่าเขาเขาเขารู้ได้ยังไงมันมาจากการวิจัยก่อนมาจากการศึกษาวิจัยในห้องทดลองในสัตว์ทดลอง นะครับแล้วก็จะบอกได้ว่าออยานั้นเนี่ยมันไปที่ไหนคือโดยกลไกแล้วมันจะเป็น,นกลไกเบสิกต่อต่อไอออนช n นเนลต่อรีเซพเตอร์ต่อเซลล์ or, ตแต่การนำไปใช้จริงนั้นจะใช้ในแคลเลอริทเมียไทยไหนจะต้องไปทดสอบในสัตว์ทดลองและต่อด้วยคลินิคลท้าในมนุษย์เพื่อให้รู้ว่ายาฤิษ์มันไปในตำแหน่งใด นะครับมัน,นกลไกไม่ได้บอกตำแหน่งชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนแต่เรารู้จากการทดลองนะครับก็จบในหลักการเบื้องต้นของคดกฟังก์ชันและกลไกของอาริธเมียที่เกิดขึ้นว่าปกติเป็นอย่างไรแล้วผิดปกติได้อย่างไรนะครับและเราจะพูดเรื่องยาก,กันต่อในอีพิโซด ต่อไปและพบกันสวัสดีครับ